ออกมายืนกับฉาก1:24นะครับมันเป็น1:18นะสกิลมันผิดกันแน่นอนนะครับสวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้มีงานนะครับงานจอยทอยนะครับห่างหายไปนานนะกับงานที่เป็นฟิกเกอร์โมเดลนะครับรีวิวรถซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็ได้สินค้ามาจากร้าน B-Land Toy นะครับ B-Land Toy เป็นร้านที่นำพรีออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นทำฟอร์เมอร์นะหรือว่าหุ่นแนวจอยทอยหุ่นทหารหุ่นยนต์ต่างๆนะครับร้านนี้มีเพียบเลยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับร้านลองเข้าไปส่องดูนะนี่ก็ได้มานี่เป็นสเกล1:18นะครับให้ดูด้านหลังกล่องก่อนโอ้โหมีเป็นลักษณะเป็นกล้ามเลยนะงานละเอียดนะครับงานจอยทอยเนี่ยแล้วก็มีหัวนะครับมีหัวให้เปลี่ยนนะก็จะมีเป็นหัวหมวกพูดง่ายๆก็เป็นหมวกพร้อมลบอ่ะนะหัวล้นอันนี้ดูเหมือนจะมีเขาใส่หมวกนะครับไม่รู้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเท่พอสมควรนะครับดูรายละเอียดงานโอเคตัวนี้หน้าตาบล็อกอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเนี่ยอ่านไม่ชัดฮันเตอร์ใช่ไหมนักล่าแล้วนักฆ่าใช่ไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดมาดูก่อนละกันตัวนี้เป็นสกิล1:18นะครับนี่บล็อกอาร์ตเปิดมาก็จะเป็นกระจกเป็นไม่ใช่กระจกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นกระดาษแข็งๆนะครับแล้วก็มีตีนตุ๊กแกนะครับไว้เปิดปิดกันฝุ่นเวลาเราอยากโชว์เปิดออกมาด้านหน้าก็จะเห็นอย่างนี้เลยนี่ครับก็จะเห็นอุปกรณ์เยอะมากนะเป็นสกิลน่าจะ1:18นะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะไม่ต้องวัดด้วยไม้บรรทัดสักนิดนึงก่อนวัดจากขาไปหัวมันสูงประมาณ11เซนนะถ้าด้วยตาผมนะมันประมาณ11เซนนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเร่งภาคไปเลยดีกว่านะไปลุยกันผมแกะออกมาแล้วหลักๆนะเจ้าตัว Bounty Hunter นะครับถ้าชื่อที่ผมเข้าใจก็คือนักล่าหัวรางวัลอะไรแบบนี้นักล่าเงินรางวัลอะไรแบบนี้นะก็จะมีฉากที่เป็นแบ็คดรอปให้นะครับเป็นรูปเหมือนตึกล้างๆนะโอ้โหสยดสยองมากนะครับนี่ก็เป็นแผ่นที่อยู่ในกล่องนะก็เลยดึงออกมาแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือบอกว่าเป็นงานอะไร Bounty Hunter Hardcore Group นะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลประมาณนี้ของที่จะได้นะครับด้านหลังมีอะไรเลยด้านหลังก็จะเป็นภาพที่แบบใส่อาวุธจัดเต็มนะครับก็จะบอกวัสดุเป็น ABS มี ABS มี PVC แล้วก็เป็นภาษาจีนที่อ่านไม่ออกเลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะมีบอกนะบอกเด็ก14ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นโลโก้ของงานซีรีส์นี้นะครับมาหน้ากล่องอันบ็อกกันมาแล้วก็จะเป็นดับเบิ้ลแพ็คใสๆอย่างนี้เลยอุ้ยอย่างนี้นะครับนี่นะก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูทีละชิ้นกันเลยดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับหยิบออกมาชิ้นแรกนะครับเป็นตัวฟิกเกอร์ขออนุญาตเอายืนก่อนนะแข็งแรงดีนะครับชิ้นต่อไปเสื้อเกาะครับเสื้อเกาะตัวนี้น่าจะเป็น PVC เป็นลักษณะยางนะครับก็จะมีเป็นเหมือนยังไงเป็นรูจอยติดนะนี่ก็เป็นเสื้อแล้วก็โอ้โหเพียบอาวุธอันนี้ไดนามิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธเมนบอกซีเก้งทอยหน่อยนะครับผมโอ้ยแล้วก็ปืนนะครับปืนต้องไดปัดอีกนิดหน่อยนะปืนก็จะเป็นสีดำเลยนะครับสีดำเลยไม่มีรอยอะไรเลยนะครับก็ต้องไดปัดนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับตัวนี้มีแมกกาซีนนะครับนี่ปืนได้แล้วชิ้นที่2เอาวางข้างๆกันนี่ครับอุ้ยล่วงเป็นขวานครับขวานจามพร้อมรบเลยนะครับเอาไปเล่นเหมือน PUBG ได้เลยอ่ะมาดูส่วนหัวครับหัวก็จะมีหน้าที่เป็นหนวดเขาอ้าปากนะครับไว้เปลี่ยนลักษณะอาจจะเป็นรูจอยรับตัวผู้นะครับเป็นรูจอยตัวเมียรับตัวผู้ไว้เปลี่ยนแล้วกันวางไว้ตรงนี้เอาไปวางเป็นพอเป็นหัวคนขาดก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นหมวกครับหมวกกันแก๊สหมวกเต็มใบกันไวรัสโคโรนานะครับนี่เลยก็รายละเอียดเหมือนหมวกนักบินนะคล้ายๆหมวกนักบินนะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้ก็เป็นจอยนะไม่ใช่สวมหัวนะเป็นจอยนะครับ
นี่อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเป็นลักษณะเหมือนเข็มขัดครับเข็มขัดมีตรงนี้เป็นด้ามเหมือนมีดเป็นมีดแน่นอนมีระเบิดมีแก๊สมีวิทยุมีเหมือนลูกซองนะก็ประมาณนี้ไว้ตรงเอวคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับชิ้นต่อไปอ่ะมาคู่เลยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายรัดขาไว้หิ้วสัมภาระต่างๆลูกกระสุนปืนอะไรพวกนี้นะครับมาเป็นคู่อ่ะวางไว้ก่อนเพียบจริงๆนะเขาบอกขยับกล้องนิดนึงโหแน่นจริงของแน่นจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาพร้อมกันเลยดีกว่าเทออกมาขอเทแล้วกันนะครับก็จะเป็นมือนะตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับมือให้มา3ข้างอิริยาบถต่างๆนะครับก็ขยับนิ้วไม่ได้ก็จะเป็นของการขยับข้อมืออย่างนี้เป็นขยับอย่างนี้แทนก็เสียบไว้ที่จอยอ่ะวางไว้ด้านหน้ามีปืนไม่รู้เขาเรียกปืนอะไรผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆตัวนี้ก็จะมีสีมาให้เป็น2สีนะครับคลิปนี้นานจริงบอกเลยส่วนตัวนี้เหมือนกุญแจมือแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะวางไว้ก่อนละกันเป็น PVC นะครับ PVC ก็คือยางยืดนั่นเองแล้วก็เป็นการรวมจอยต่างๆนะครับคือถ้าเกิดจอยอะไรเราชำรุดเนี่ยเขามีให้เปลี่ยนนะจอยทอยเจ๋งอยู่แล้วด้านสุดท้ายยังไม่ได้แกะเป็นปืนสั้นนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยดีกว่านะว่าใส่ทั้งหมดมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวบรูนตี้บอนตี้ใช่ไหมฮันเตอร์มาดูจุดขยับนะเจ้าฟิกเกอร์ก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมุนซ้ายขวาได้คอก็ขยับอย่างนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวลักษณะนี้เดี๋ยวผมใส่หัวเต็มใบดีกว่าขอถอดนี่นะครับจอยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยขยับเบาๆนะครับนี่นะครับเอาหมวกเต็มใบมาสวมจุดขยับอย่างอื่นนะครับแขนก็จะกางได้นี่ครับมีรอยสักไม่ใช่แท็กทูเป็นรอยสักจอยนะครับค่อยๆขยับก่อนนะตรงนี้ก็จะหมุนได้ครับหมุนเป็นแกนปุ๊บข้อมืออะไรแบบเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ผมบอกเป็นห้อยสัมภาระก็จะไม่ก็ต้องสวมไปทางด้านขานะน่าจะสวมไปทางด้านขาเลยนะครับงอเท้าดีๆสวมเข้าไปสวมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันถอดได้ไหมจอยตรงนี้ถอดได้หรือเปล่าถ้าถอดได้ก็คือสวมทางด้านนี้เลยถอดได้นะครับสวมช่องทางนี้เลยกว่าจะใส่ได้มันต้องไปเป่าไดเพิ่มพูดง่ายคือเพิ่มความร้อนนะครับใส่ปืนสั้นซองปืนสั้นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น PVC นะฮะต้องไปให้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับมันจะขยายตัวนะครับพอขยายตัวแล้วคราวนี้เราจะเอาเสียบเข้าไปได้ง่ายๆนะครับจุดขยับเอวนะครับประมาณนี้ก็เท่นะก็มีนี่นะครับใส่ตรงเอวใช่ไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดเอาไว้ใส่ตรงเอวนะครับมีดคงอยู่ด้านหลังเดี๋ยวลองผมลองถอดเอวก่อนถอดได้นะครับพอถอดได้ปุ๊บก็ใส่เลยอันนี้ก็ใส่ง่ายขึ้นละจัดเรียงไปเลยอยากดูตรงไหนครับจอยถอดง่ายนะแต่ก็เล่นระวังนานๆไปกลัวมันหลวมนะครับนี่นะครับประมาณนี้ปืนก็จะมีให้นี่ครับเสียบเข้าไปตรงร่องมือนะครับเนื่องจากมันเป็น PVC นะครับมันก็ต้องโดนความร้อนสักนิดนึงมันถึงจะสะดวกง่ายขึ้นนี่ประมาณนี้คร่าวๆก็เท่นะมีหัวให้เปลี่ยนมือนี้ถือขวานมือนี้ถือปืนนะเอาเข้าไปนี่นะครับคร่าวๆนะครับจัดรายละเอียดดีทีเดียว ส่วนข้อเท้าเนี่ยงอขึ้นได้นะครับเราอยากจัดในพื้นที่ที่ต่างระดับนะครับเอาขวานออกก่อนงองแงงเลื่อนนะครับอาวุธก็เล่นได้หัวก็มีให้เปลี่ยนอีกตั้ง2หัวสามารถแอคชั่นได้เท่ๆครับคือ1ต่อ18ข้อดีคือมันขนาดพอดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับแล้วเวลาจับเนี่ยนะมันแข็งจัดท่าได้นิ่งอยากยืนแบบไหนก็ได้นะครับเป็นของดีๆนะไปสนใจก็ร้านบีแลนทอยนะครับ
คือมีหลายแบบมากนะ1ต่อ18เนี่ยเอาไปเล่นกับฉากทำไดโอราม่าเนี่ยสวยนะครับแล้วก็หัวมีให้เปลี่ยนอีก2หัวชอบแบบไหนอ่ะก็แบบนั้นเลยแต่ผมชอบแบบนี้ใส่หมวกแบบเท่ๆแบบนี้เหมือนจะใส่เกาะแต่ก็ไม่ใส่เกาะมีเกาะแค่ตรงตัวแล้วก็เปลือยแขนนี่นะครับเท่ลองไปหาซื้อกันนะนี่ครับรีวิวสั้นๆประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นงานดีเลยล่ะนะครับบางฉากหลังที่เขาให้มาสักนิดนี่โหเท่นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับงานดีเลยจุดขยับก็ตามนี้แหละทิ้งไว้กับภาพนี้ละกันนะครับราคาก็ลองสอบถามหน้าร้านนะนี่นะครับมีหลายแบบนะครับงานจอยทอยเนี่ยมีหลายแบบมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับนี่ยืนกับต้นแบบแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอามายืนกับฉาก1ต่อ24นะครับมันเป็น1ต่อ18นะสกิลมันผิดกันแน่นอนนะครับแต่เอามายืนให้ดูเนียนๆนะนี่อาวุธปืนอยู่ข้างบนประมาณนี้แล้วกันนะครับป้ายยางเข้าไป1ต่อ18จอยทอยร้านบีแลนด์ทอยนะครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ